สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ไซนัสมีตัวหนึ่งอยากแนะนำค่ะยูคาลิปตัสนะคะยูคาลิปตัสเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของระบบการหายใจแล้วก็พวกแก้หวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไซนัสก็จะช่วยได้วิธีการก็คือง่ายๆเลยเราอาจจะถูในมือแล้วก็สูดดมนะคะอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลมากๆเลยก็คือการที่เราเอาใส่ชามกะละมังเอาน้ำร้อนใส่กะละมังนะคะแล้วก็หยดยูคาลิปตัสลงไปสัก 5-6 หยดแล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยคลุมหัวไว้แล้วเราก้มหน้าลงไปนะคะต้องหลับตาด้วยนะคะเพราะว่าไอยูคาลิปตัสมันจะเข้าตาแล้วก็สูดหายใจเข้านะคะอันนี้จะแก้ไซนัสแก้หวัดหายใจไม่สะดวกวันไหนที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นเยอะมันจะเคลียสิ่งที่มันอยู่ในจมูกเราอยู่ในทางเดินหายใจเรานอกจากนั้นยูคาลิปตัสยังช่วยเรื่องของการบำรุงเส้นผมซึ่งเราก็เทใส่ในมือเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาลูบผมนะคะลูบผมแล้วก็ไม่ต้องล้างออกค่ะแล้วมันจะไม่ได้มันมากแต่ว่ามันจะช่วยมีสารที่จะช่วยบำรุงเส้นผมเรานะคะนอกจากนั้นแล้วยูคาลิปตัสเนี่ยยังสามารถที่จะล้างแผลหกล้มแผลอักเสบอย่างเงี้ยค่ะแผลที่โดนมีดบาดแล้วก็ใช้ยูคาลิปตัสได้นอกจากลาเวนเดอร์แล้วยูคาลิปตัสก็จะอีกเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งหยิบใกล้มือแล้วก็เอามาทาแผลได้เลยนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเนื่องจากมันมีคุณสมบัติที่มันฆ่าเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นคนก็จะเอาไปทำพวกน้ำยาทำความสะอาดนะคะก็คือผสมยูคาลิปตัสแล้วก็ใส่เลมอนนะคะก็คือมะนาวแล้วก็เปปเปอร์มินต์ใส่ในน้ำประมาณ300ซีซีหยดลงไปอย่างละ4หยดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปเช็ดโต๊ะเช็ดพื้นผิวที่มันเป็นคราบมันมันจะกำจัดคราบมันได้ดีแล้วมันก็จะฆ่าเชื้อโรคที่อยู่บนโต๊ะกินข้าวเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโต๊ะอาหารเนี่ยเหมาะมากๆเลยเพราะว่ามันมีกลิ่นด้วยนะคะกลิ่นที่มันสะอาดหลังจากที่เราเช็ดแล้วเราก็ใช้ใส่ในฟอกกี้ค่ะแล้วก็ฉีดแล้วก็เช็ดด้วยผ้าสะอาดนะคะมันก็จะดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะฝากยูคาลิปตัสไว้ในอ้อมใจของทุกคนที่ชอบน้ำมันหอมระเหยเพราะยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นตัวเลือกแรกๆของคนที่แบบอยากทดลองใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะอีกอย่างนึงคือมันใส่ในดีฟิวเซอร์อย่างนี้ได้ด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนะคะยูคาลิปตัสเนี่ยจะใส่ในดีฟิวเซอร์แล้วก็เอาไว้ในห้องนอนตอนกลางคืนมันก็จะช่วยให้เราตื่นมาเนี่ยไม่มีอาการฟืดฟัดนะคะหายใจได้โล่งขึ้นวันนี้ก็ยังไงฝากยูคาลิปตัสไว้นะคะสำหรับคนที่ อยากทดลองใช้น้ำมันหอมระเหยดูนะคะแรกๆเลยยังไม่เคยลองใช้ตัวอื่นต้องลองยูคาลิปตัสนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะสนใจก็ติดต่อได้นะคะปรยา K P O R A Y A K ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าเนาะสวัสดีค่ะ